Your wounds, Dante. Get strong. I beat you. Agreed, Dante. If you want it, thank you, Nero.ชายคนนี้เป็นอีกหนึ่งนักดาบผู้ที่มาพร้อมกับความเท่ที่ตราตรึงใจเหล่าเกมเมอร์มาอย่างช้านานผู้ที่ใช้ดาบปีศาจในการต่อสู้และฟาดฟันศัตรูอย่างมีสไตล์อีกทั้งเขานั้นก็ยังเป็นพี่ชายฝาแฝดของนักล่าปีศาจผู้เลื่องชื่อแห่งจักรวาลเดวิลเมย์ไครด้วยใช่แล้วล่ะครับชายคนนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจากชายผู้ที่แสวงหาพลังแห่งปีศาจผู้ที่ต้องการก้าวสู่จุดสูงสุดของโลกทั้งปวงนั่นก็คือเวอร์จิลนักดาบล่าปีศาจแห่งเดวิลเมย์ไครนั่นเองครับคราวนี้นะครับก็คงถึงคิวของคนเท่แห่งจักรวาลเดวิลเมย์ครายกันแล้วล่ะครับแน่นอนว่าที่ทุกคนนั้นรู้กันนะว่าตัวละครอย่างเวอร์จิลนั่นเองครับเป็นทั้งคู่ปรับรวมไปถึงเป็นทั้งครอบครัวที่เหลือเพียงแค่คนเดียวของตัวดันเต้ตัวเอกหลักในจักรวาลนักล่าปีศาจกันแล้วนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนั้นนะครับยังไม่ได้ดูคลิปของดันเต้เนี่ยก็สามารถไปดูกันได้เลยที่ทางช่องของอนิเด็กนั้นเคยทำไปก่อนหน้านี้แต่เพื่อนๆนั้นรู้ไหมล่ะครับว่ากว่าตัวของเวอร์จิลนั้นจะกลายมาเป็นพี่ชายสุดคูลเนี่ยเขานั้นนะครับก็เกือบกลายเป็นกุ๊ยมาก่อนอีกด้วยนะโดยทางคุณฮิเดอากิอิซึโนะผู้ให้กำเนิดเกมเดวิลเมย์ครายนั้นได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฟามิสึของทางญี่ปุ่นว่าตัวของเวอร์จิลนั้นค่อนข้างจะออกแบบมาได้ยากในแง่ลักษณะของตัวละครเพราะคุณอิซึโนะนั้นต้องการอยากจะให้เวอร์จิลเป็นขั้วตรงข้ามของดันเต้ครับโดยที่เขานั้นได้วางแผนเอาไว้ว่าสิ่งที่จะต้องตรงข้ามกับความมีสไตล์ของดันเต้นั้นก็น่าจะหยิบยกความเป็นกุ๊ยขึ้นมาเป็นไอเดียนั่นแหละครับแต่ไปๆมาๆเนี่ยคุณอิซึโนะนะครับก็ได้คิดว่าไอเดียนี้นั้นมันไม่น่าดูจะเวิร์กสักเท่าไหร่เขาก็เลยคิดง่ายๆเลยนะครับว่าถ้ามองดันเต้นั้นเป็นสีแดงแล้วก็ขั้วตรงข้ามของดันเต้นั้นก็คือสีน้ำเงินครับมันเลยทำให้ตัวของเวอร์จิลนั้นได้กลายมาเป็นพี่ชายสุดคูลอย่างที่เราได้เห็นภายในเนื้อเรื่องเดวิลเมย์ครายนั่นเองและก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าตัวของเวอร์จิลนั้นมีที่ไปที่มายังไงรวมไปถึงมีบทบาทสำคัญอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวภายในเรื่องเดวิลเมย์ครายกันบ้างเนี่ยเรานะก็ต้องขอบอกกันตามเคยนะว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นเรียบเรียงไทม์ไลน์โดยยึดจากคุณแมดวอล์กเกอร์โปรดิวเซอร์สตูดิโอนะครับที่ทำให้เกิดซีรีส์นี้ขึ้นอย่างแคปคอมโดยเขานั้นได้ยืนยันว่าในไทม์ไลน์เกมเดวิลเมย์ครายนั้นจะได้เกิดเหตุการณ์โดยเรียงจากภาคที่3ภาคที่1ภาคที่2แล้วก็ภาคที่4รวมถึงภาคสุดท้ายก็คือภาคที่5ตามลำดับครับแต่ตัวของเวอร์จิลนั้นจะพิเศษกว่านิดหน่อยโดยเรื่องราวภายในเกมของเขานั้นจะมีเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นที่ภาค4ก่อนหรือถ้าเกิดเพื่อนๆนั้นไม่เข้าใจตรงกันกับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าการเรียงไทม์ไลน์อาจจะไม่เหมือนกับดันเต้ก็ได้ครับเอาละครับทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องราวของเวอร์จิลพี่ชายฝาแฝดผู้กอบกู้โลกแห่งจักรวาลเดวิลเมย์ครายกันเลยครับแน่นอนแหละครับว่าจุดเริ่มต้นของเวอร์จิลนั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวของดันเต้มากมายนักโดยเขานั้นเนี่ยก็เป็นลูกชายของสปาร์ดาปีศาจวีรบุรุษนะครับผู้กอบกู้มนุษยชาติจากการรุกรานของปีศาจด้วยกันเองโดยเขานั้นได้เกิดมาในครอบครัวที่มีแม่ที่มีชื่อว่าอีวาและมีน้องชายฝาแฝดคู่กัดกันอีกหนึ่งคนนะครับอย่างตัวของดันเต้นั่นเองทั้งสองคนนั้นได้เติบโตขึ้นมาภายในเมืองเรดเกรฟโดยในวัยเด็กนั้นทั้งสองคนก็เป็นพี่น้องที่สนิทสนมกันมากนะครับแต่เพียงตัวของเวอร์จิลนั้นเนี่ยจะมีความสุขุมเยือกเย็นมากกว่าตัวของดันเต้ที่จะออกแนวห้าวๆกันซะหน่อยทั้งได้เกิดเหตุการณ์ที่ปีศาจนั้นบุกมาสังหารครอบครัวของพวกเขาซึ่งในเวลานั้นนั่นเองครับเวอร์จิลนะก็กำลังเล่นอยู่นอกบ้านเขาเลยเป็นเป้าหมายแรกๆนะครับที่โดนปีศาจโจมตีตัวของเวอร์จิลเนี่ยจึงได้ทำการดิ้นรนหาทางรอดจนกระทั่งพลังของเขานั้นก็ได้กระตุ้นในดาบยามาโตะซึ่งเป็นดาบของสปาร์ด้าที่ในก่อนหน้านี้พ่อของเขานั้นทิ้งไว้ให้และได้หายสาบสูญไปและด้วยพลังของดาบยามาโตะนั่นเองครับก็ทำให้เขานั้นสามารถกำจัดปีศาจได้จนหมดแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยตัวของแม่แล้วก็น้องชายอย่างดันเต้ก็หายสาบสูญไปครับนั่นจึงทำให้เวอร์จิลคิดว่าเขานั้นถูกทอดทิ้งทำให้เป้าหมายของเขานะคือการครอบครองพลังที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะไม่ได้สูญเสียอะไรไปอีกนั่นเองครับการเวลานั้นได้ผ่านไปหลายปีจนตัวของเวอร์จิลนั้นได้เติบโตและกลายมาเป็นผู้ใหญ่เขานั้นนะครับได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิ The Order of the Sword ซึ่งลัทธินี้เองนะครับก็นับถือสปาร์ด้าพ่อของเขาเยี่ยงวีรบุรุษกันเลยล่ะครับนั่นจึงทำให้ตัวของเวอร์จิลนั้นตัดสินใจที่จะเข้ามาตรวจสอบลัทธิแห่งนี้และอาศัยอยู่ภายในเมืองฟอร์จูน่าอยู่พักหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเองครับเขานั้นก็น่าจะได้มีความสัมพันธ์กับหญิงสาวสักคนหนึ่งภายในเมืองและน่าจะมีลูกกับเธอในที่สุดแต่ตัวของเวอร์จิลเองเนี่ยก็ไม่น่าจะรู้ครับนั่นจึงทำให้จากการตรวจสอบลัทธิเสร็จแล้วเนี่ยเขานั้นก็ได้จากเมืองนี้ไปโดยในคัตซีนที่เขาออกมาจากเมืองนั้นเงาของเขาก็แสดงออกมาในรูปร่างของปีศาจและแขนของเขาก็มีลักษณะคล้ายกับเดวิลบริงเกอร์นั่นเองครับ
วอร์จิลนั่นเองครับยังคงตามหาวิธีการที่เขานั้นจะได้รับพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขานั้นนะครับได้พบกับอาคัมในหอสมุดแห่งหนึ่งโดยไอ้เจ้าอาคัมนี่แหละครับก็ได้บอกถึงเรื่องราวตำนานหอคอยสู่โลกปีศาจที่มีชื่อว่าเทเมนิกรูซึ่งสปาร์ด้านะเคยผนึกไว้ในอดีตถึงในตอนแรกนั้นเวอร์จิลจะไม่ค่อยเชื่อใจในตัวของอาคัมสักเท่าไหร่แต่ด้วยข้อมูลที่อาคัมนั้นได้ให้เขามาครับเวอร์จิลก็เลยตัดสินใจที่จะร่วมมือด้วยในที่สุดและในระหว่างที่เขานั้นอาศัยอยู่ที่เมืองนั้นเขาก็ได้ถูกคนอื่นเนี่ยทักผิดว่าเป็นดันเต้ด้วยน่าจะเป็นเพราะว่าความเป็นฝาแฝดของเขาทั้ง2คนน่ะนะนั่นจึงทำให้เวอร์จิลนั้นคิดที่จะใช้สร้อยคอที่แม่ของพวกเขาเคยให้ไว้ในวัยเด็กในการเป็นเครื่องรางนั้นใช้ในการเปิดประตูสู่โลกปีศาจและเขาเนี่ยก็จะได้ครอบครองพลังที่แข็งแกร่งครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าในขณะนี้เนี่ยตัวของเวอร์จิลก็ได้รู้กันเรียบร้อยแล้วครับถึงการมีอยู่ของดันเต้นะนั่นจึงทำให้เวอร์จิลนั้นออกตามหาดันเต้แล้วก็เข้าต่อสู้กันในที่สุดซึ่งแน่นอนว่าในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับเวอร์จิลก็ได้มีทักษะที่แข็งแกร่งกว่าดันเต้เขาจึงได้รับชัยชนะมาในที่สุดครับแต่ในตอนนั้นก็ยังไม่ถึงเวลาสำหรับพิธีกรรมนะเขาจึงได้ทำการคืนสร้อยคอนั้นให้กับดันเต้และได้บอกว่าเขานั้นจะสามารถแย่งมันมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ตามความต้องการก่อนที่เขานั้นจะจากไปครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ผิดซะหน่อยนะในการตัดสินใจครั้งนั้นของเขาหลังจากที่ได้เตรียมการเสร็จแล้วเนี่ยเวอร์จิลนั่นเองครับได้ส่งตัวของอาคัมนั้นไปเชิญตัวของดันเต้มาพบเขาบนยอดหอคอยที่ตอนนี้เขาก็ได้ปลดผนึกมันออกเรียบร้อยแล้วใช้เวลาอยู่สักพักนะครับตัวของดันเต้ก็สามารถขึ้นมาถึงยอดหอคอยได้รวมไปถึงได้เผชิญหน้ากับพี่ชายของเขาอีกครั้งทั้งสองเข้าปะทะกันตามความต้องการของเวอร์จิลครับซึ่งในตอนนั้นเขาก็ได้ยอมรับพลังต้นกำเนิดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของเขาอย่างพลังปีศาจนั่นจึงทำให้เวอร์จิลนั้นสามารถเอาชนะดันเต้ไปได้รวมไปถึงชิงสร้อยคอในส่วนของดันเต้ไปได้ในที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยเวอร์จิลและอาคัมนะครับจึงได้เดินทางไปถึงส่วนของหอคอยรวมไปถึงมุ่งหน้าไปยังลานพิธีเพื่อเปิดประตูสู่โลกใต้พิภพแต่เมื่อพวกเขานั้นเปิดประตูในส่วนลึกได้นั่นเองครับเวอร์จิลก็ได้ทำการสังหารตัวของอาคัมลงพอเขานั้นรู้ว่าอาคัมนั้นจะต้องใช้เขาเป็นเครื่องมือและจะทรยศในภายหลังแน่ๆนั่นจึงทำให้เขานั้นตัดสินใจปลิดชีพของอาคัมลงไปเวอร์จิลเริ่มทำการประกอบพิธีขึ้นด้วยตัวคนเดียวครับแต่ไม่ว่าจะทำยังไงพิธีนั้นก็ไม่เสร็จสมบูรณ์สักทีก่อนที่ไม่นานตัวของดันเต้นั้นจะมีชีวิตรอดกลับมาอย่างปาฏิหาริย์แล้วก็ตามตื้อมาถึงชนได้นะครับแหมเขาเป็นคู่พี่น้องกันจริงๆนะรักกันตามกันไปหมดนั่นจึงทำให้ทั้งสองคนนั้นได้เข้าต่อสู้กันในที่สุดในภายหลังนะครับก็จะมีเลดี้เข้ามาร่วมแจมด้วยแต่ในตอนนั้นเองตัวตลกปริศนานามว่าเจสเตอร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ขัดขวางพวกเขาเอาไว้และได้ทำการเฉลยว่าแท้จริงแล้วนั้นเจสเตอร์ก็คืออาคัมในร่างของปีศาจและการประกอบพิธีเพื่อเปิดประตูสู่โลกปีศาจนั้นจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีเลือดของหญิงสาวพรหมจรรย์ซึ่งมันก็คือตัวของเลดี้นั่นเองเมื่อพิธีนั้นได้สำเร็จลุล่วงลงไปนะครับทั้งหมดก็เป็นแผนที่อาคัมนั้นได้วางไว้เพื่อที่จะได้ครอบครองพลังปีศาจอย่างฟอชเอทแล้วก็กลายเป็นผู้ครอบครองโลกปีศาจไปนั่นเองนั่นทำให้เวอร์จิลนั้นต้องการที่จะแก้แค้นที่บังอาจมาใช้เขาเป็นเครื่องมือด้วยความที่ศักดิ์ศรีแล้วก็ความทะนงตัวของเขานั่นเองครับไม่นานเขานั้นก็ได้พบกับดันเต้ที่กำลังต่อสู้กับอาคัมอยู่ซึ่งในตอนนั้นก็ได้ครอบครองพลังปีศาจไปแล้วส่วนหนึ่งจึงทำให้ทั้งสองพี่น้องนั้นตัดสินใจตรงกันว่าต้องทำการกำจัดเจ้าปีศาจตัวนี้ลงไปให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะแย่ลงกว่าเดิมและมันก็เลยกลายเป็นการนำไปสู่การร่วมมือกันของทั้งสองพี่น้องในการกำจัดปีศาจอาคัมนี้ลงไปครับหลังจากที่จัดการกับอาคัมลงไปได้แล้วความตั้งใจเดิมของเวอร์จิลที่ต้องการครอบครองพลังก็ยังคงมีอยู่และน่าจะด้วยความทรงจำที่ฝังใจนะครับและเชื่อว่าดันเต้และแม่ของเขานั้นทอดทิ้งเขาไปในวัยเด็กนั่นจึงทำให้เวอร์จิลนั้นยังคงต้องการต่อสู้กับดันเต้เพื่อชิงพลังมาเป็นของเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วก็กลายเป็นฝ่ายของเวอร์จิลที่ได้พ่ายแพ้ไปโดยตอนนั้นเองด้วยความที่ผู้ประกอบพิธีเปิดประตูสู่โลกปีศาจอย่างอาคัมนั้นได้ตายลงไปแล้วมันจึงทำให้ประตูปิตินั้นเริ่มปิดตัวลงดันเต้ที่พยายามจะช่วยเหลือตัวของเวอร์จิลก็เลยพยายามโน้มน้าวให้เวอร์จิลนั้นกลับไปกับเขาแต่ในตอนตัวของเวอร์จิลก็ได้ตัดสินใจแหละครับว่าตัวเขาจะอยู่ที่โลกแห่งนี้ต่อไปเพราะที่นี่นั้นก็คือบ้านของพ่อนั่นเองครับและมันก็ทำให้เวอร์จิลนั้นตัดสินใจที่จะทิ้งตัวเองลงสู่โลกปีศาจไปในที่สุดแต่เมื่อเขานั้นตื่นขึ้นมาเราก็ได้สติอีกครั้งหนึ่งตัวของเวอร์จิลก็ได้พบว่าในตอนนี้นั้นเขาอยู่ในส่วนลึกของโลกปีศาจแล้วและเขานั้นก็ได้เผชิญเข้ากับเจ้าชายแห่งความมืดที่ครั้งหนึ่งพ่อของเขานั้นเคยผนึกมันเอาไว้ในสงครามเมื่อในอดีตมันก็คือมุนดัสนั่นเองครับอดีตราชาปีศาจนั่นจึงทำให้เวอร์จิลนั้นเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมุนดัสตามรอยพ่อของเขาเพราะเขานั้นเชื่อว่าครั้งหนึ่งพ่อของเขานั้นเคยต่อกรและผนึกมันได้เขานั้นเป็นผู้สืบสายเลือดก็น่าจะทำได้เช่นกันแต่ก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าตอนนั้นพลังของเวอร์จิลยังไม่แข็งแกร่งพอและนั่นก็ทำให้เขาพ่ายแพ้ไปในที่สุดซึ่งในคอมิกเรื่อง The Vision of V นะครับก็ได้มีการเปิดเผยด้วยนะว่าหลังจากที่เวอร์จิลนั้นได้พ่ายแพ้ต่อมุนดัสไปแล้วดาบยามาโตะของเขานะครับก็ได้ถูกทำลายและคาดว่ามันนั้นจะถูกเก็บกู้โดยลัทธิ The Order of Sword เอาไปประกอบพิธีเปิดประตูโลกปีศาจในภาคที่4นั่นเองส่วนตัวของเวอร์จิลเองเนี่ยก็น่าจะถูกมุนดัสครอบงำครับและเปลี่ยนเวอร์จิลให้กลายเป็นอัศวินปีศาจที่มีชื่อว่าเนโรแองเจโลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเนโรหรือเนโรนะครับซึ่งผมนั้นขอเรียกคำว่าเนโรละกันมันนั้นถูกเขียนด้วยตัว R ไม่ใช่ตัว L นะโดยความหมายที่แท้จริงของชื่อนี้ก็คือเทวทู
สีดำครับแต่เพราะว่ามันนั้นถูกสะกดผิดมาตั้งแต่แรกก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องชื่อนี้มาในตลอดทุกเรื่องราวของ Devil May Cry นั่นเองเรื่องราวนั้นได้ผ่านไปนานหลายปีครับจนกระทั่งเหตุการณ์ในเกาะมันเล่นั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเวอร์จิลในร่างของเนโรแองเจโลเองก็ได้ทำการเข้าปะทะกับดันเต้อีกครั้งในฐานะอัศวินปีศาจซึ่งในตอนนั้นแน่นอนแหละครับว่าตัวของเวอร์จิลนั้นไม่มีสติอยู่กับตัวแต่การต่อสู้ครั้งนั้นเขาก็ได้เห็นสร้อยคอของดันเต้มันก็เปรียบเสมือนกับการไปกระตุ้นความทรงจำของเขาขึ้นมานะและในการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายนั่นเองดันเต้ก็ได้พบว่าภายใต้ชุดเกาะนั้นดันเป็นคนที่มีหน้าตาละม้าคล้ายคลึงเหมือนกับพี่ชายของเขาในตอนแรกเองเนี่ยดันเต้ก็ไม่ได้แน่ใจนะว่าจะใช่ตัวจริงหรือเปล่าเพราะเขาเองเนี่ยก็เคยเจอหญิงสาวที่มีใบหน้าเหมือนกับแม่ของเขาอย่างทวิสมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่ดันเต้นั้นสามารถเอาชนะเวอร์จิลไปได้และทำการปลดปล่อยพี่ชายของเขาได้แล้วสร้อยคออีกส่วนหนึ่งก็ได้ตกลงมานั่นจึงทำให้ตัวของเขามั่นใจได้ว่านี่แหละครับคือเวอร์จิลพี่ชายแท้ๆของเขานั่นเองหลังจากผ่านเหตุการณ์ของเกาะมันเล่ไปได้6ปีในที่สุดแล้วเวอร์จิลก็สามารถหลุดพ้นจากการครอบงำของมุนดัสลงไปได้เนื่องจากดันเต้นั้นได้ทำให้ตัวของมุนดัสนั้นอ่อนแอลงอีกครั้งแต่ในตอนนั้นเองเนี่ยร่างกายของเวอร์จิลก็ได้เริ่มแหลกสลายลงไปเรื่อยๆแล้วตัวของเวอร์จิลจึงได้ตัดสินใจที่จะออกตามหาร่องรอยของดาบยามาโตอีกครั้งด้วยเหตุผลบางอย่างจนกระทั่งเขานั้นได้เดินทางมาถึงฟอร์จูน่าและพบเข้ากับเนโรหรือเนโรผู้ครอบครองดาบยามาโตคนปัจจุบันนั่นจึงทำให้เวอร์จิลที่อ่อนแออยู่ในตอนนั้นได้ทำการชิงแขนเดวิลบริงเกอร์ของเนโรที่มีดาบมาโตอยู่ภายในนั้นมาเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าพี่แกจะมีสภาพอ่อนแอแค่ไหนแต่ก็สามารถต่อกรกับเนโรได้อยู่ในระดับนึงแหละครับก่อนที่ไม่นานนั่นเองเวอร์จิลจะได้กลับมาที่บ้านเก่าของเขาอย่างเมืองเลสเกรฟและด้วยความกระหายในพลังที่เขานั้นอยากจะเอาชนะน้องชายฝาแฝดของเขาให้ได้รวมไปถึงความตั้งใจเดิมของเขาที่อยากจะมีพลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นจึงทำให้เวอร์จิลนั้นตัดสินใจจะใช้พลังของดาบยามาโตในการแบ่งแยกพลังภายในตัวของเขาออกมาและมันก็ได้ให้กำเนิดยูริเซนด้านปีศาจของเวอร์จิลและวีด้านมนุษย์ของเวอร์จิลนั่นเองครับตัวของยูริเซนนั้นมีความกระหายเนี่ยพลังเหมือนกับเจตจำนงเดิมของเวอร์จิลต่างกันกับวีนะครับที่ไม่อยากให้พวกเขาเสียความเป็นตัวตนไปนั่นจึงทำให้ทั้งสองคนขัดแย้งกันเองครับโดยตัวของยูริเซนเองก็ได้ดำเนินแผนการที่จะก้าวขึ้นเป็นราชาปีศาจเพื่อครอบครองพลังและก้าวไปอยู่จุดสูงสุดของโลกส่วนวีเองก็พยายามจะเข้าขัดขวางและได้ขอความร่วมมือจากดันเต้เพื่อหยุดยั้งแผนการของยูริเซนเพื่อที่เขานั้นจะได้กลับเข้าไปรวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งและกลับไปเป็นเวอร์จิลก่อนที่จะสายเกินแก้ซึ่งในที่สุดแล้วดันเต้ก็สามารถจัดการกับยูริเซนไปได้และเจตนาของวีที่ต้องกลับไปรวมกับด้านปีศาจของเขาอีกครั้งก็เสร็จสมบูรณ์เช่นกันท้ายที่สุดแล้วว่าหนุ่มผมตั้งเวอร์จิลคนคูของเราก็ได้ถือกำเนิดกลับขึ้นมาอีกครั้งในสภาพที่สมบูรณ์กับพอสมควรเลยล่ะครับเมื่อเห็นการกลับมาของพี่ชายฝาแฝดที่พัดพรากจากกันมานานด้วยความคิดถึงของดันเต้นะครับก็เลยทำการพุ่งเข้าไปโจมตีใส่หน้าทันทีแต่เวอร์จิลในตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับพลังกลับมาแถมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะผลปีศาจที่ยูริเซนกินเข้าไปก่อนหน้านั่นจึงทำให้เวอร์จิลนั้นรับการโจมตีของดันเต้ได้แบบสบายๆชิลๆกันเลยล่ะครับแต่ด้วยความยุติธรรมในจิตใจของพี่แกที่สูงส่งซะเหลือเกินเนี่ยไม่อยากจะต่อสู้กับคนที่ไม่เต็มร้อยอย่างดันเต้ก็ไล่ให้น้องชายของตัวเองนั้นกลับไปพักมาก่อนแล้วค่อยกลับมาตีกันใหม่ครับแม่เป็นห่วงแล้วพูดตรงๆอ่ะนะเพราะหลังจากการประกาศคำท้าทายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้ใช้ดาบยามาโตผ่ามิติออกแล้วก็วาร์ปไปรอตัวของดันเต้เพื่อจะทำการต่อสู้กันครับไม่นานในที่สุดนะครับดันเต้ก็ได้พบกับเวอร์จิลตามคำท้าและในครั้งนั้นเองก็เป็นศึกตัดสินชี้ชะตาระหว่าง2พี่น้องเลยล่ะครับว่าใครนั้นจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้จะทำให้เรารู้ด้วยแหละครับว่าเวอร์จิลเองก็สามารถใช้พลังซินเดวิลทริกเกอร์เหมือนกับตัวของดันเต้ได้ด้วยซึ่งในระหว่างการต่อสู้นั่นเองดันเต้ได้เปิดเผยเรื่องราวของเนโรที่เป็นลูกชายของเวอร์จิลครับซึ่งตัวของเวอร์จิลเองก็แปลกใจไม่น้อยที่เนโรนั้นจะเป็นลูกชายของเขาแต่ในระหว่างการต่อสู้นั่นเองเนโรในร่างเดวิลทริกเกอร์ได้เข้ามาขัดขวางทั้งพ่อแล้วก็น้าของตัวเองเอาไว้ก่อนที่ในช่วงท้ายเวอร์จิลนั้นจะได้ตัดสินใจเข้าต่อสู้กับเนโรเพราะในตอนนั้นดันเต้ก็เหนื่อยเกินกว่าจะสู้แล้วครับเพราะว่าโดนน้องเนโรของเราซัดเปรี้ยงไปทีนึงอะนะนั่นเลยทำให้เวอร์จิลมองว่าถ้าเขาสามารถเอาชนะเนโรได้ก็เหมือนกับการเอาชนะดันเต้ไปด้วยในตัวไอความคิดแบบนี้นั่นเองนะครับก็ทำให้การต่อสู้ของทั้งสองพ่อลูกจึงได้เริ่มขึ้นแน่นอนว่าคนที่แพ้ไปก็คือเวอร์จิลนั่นเองครับอาจจะเป็นเพราะว่าซึ่งหลังจากการต่อสู้จบไปแล้วเนี่ยเนโรนะครับก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นช่วยหาทางการปิดประตูปีศาจลงซะเพราะตอนนี้ทั้งสองฝั่งนั้นกำลังจะถูกดูดกลืนเข้าหากันนั่นจึงทำให้เวอร์จิลและดันเต้ตัดสินใจไปที่โลกปีศาจเพื่อปิดประตูจากฝั่งนั้นลงและได้ตัดสินใจให้เนโรนะครับคอยดูแลฝั่งโลกมนุษย์อยู่นั่นเองโดยก่อนจะจากไปครับเวอร์จิลก็ได้ทิ้งสมุดบทกวีที่ตัวตนของวีเคยพกติดตัวไว้ให้กับเนโรเก็บเอาไว้อีกด้วยครับและบอกว่าครั้งหน้าน่ะฉันจะไม่ยอมแพ้นายแน่นอนก็น่าจะอารมณ์ประมาณว่าสัญญาแหละนะว่าจะกลับมาหากันและด้วย
ความที่ว่าปากไม่ตรงกับใจของพี่เวอร์จิลเองแหละครับเลยทำให้ไม่ได้พูดออกไปตรงๆซึ่งหลังจากที่ประตูมิติปิดไปแล้วทั้งสองฝาแฝดเวอร์จิลและดันเต้ก็ได้ร่วมมือกันปราบเหล่าปีศาจไปอย่างมากมายและด้วยความเบื่อหน่ายที่ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำในโลกปีศาจนั่นเองมันเลยทำให้ทั้งสองคนนั้นระลึกถึงความหลังในวัยเด็กด้วยการเข้าต่อสู้ห้ำหันกันอย่างเคยครับเพียงแต่ในครั้งนี้การต่อสู้ของทั้งสองคนไม่มีความคาดหมายที่จะเอาชีวิตของอีกฝั่งกันแล้วและนี่นะครับก็คือเรื่องราวบทบาททั้งหมดของเวอร์จิลนักดาบสุดเท่แห่งจักรวาลเดวิลเมย์ครายนั่นเองครับบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวชีวิตของพี่เวอร์จิลเนี่ยกว่าจะกลายมาเป็นคนคูลๆอย่างที่แฟนเหล่าเกม Devil May Cry นั้นชื่นชอบกันเนี่ยก็ต้องผ่านชีวิตแล้วก็เรื่องราวที่โหดร้ายมาไม่น้อยกันเลยแหละครับทั้งวัยเด็กเองที่ต้องหาวิธีเอาตัวรอดมาเรื่อยๆการโดนไอ้เจ้าอาคัมนั้นหลอกใช้รวมไปถึงถูกอดีตราชาปีศาจมุนดัสควบคุมอีกก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของเวอร์จิลที่สุดแสนจะสาหัสกันพอสมควรนะแต่หลังจากที่เขานั้นได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของลูกชายอย่างเนโรมันก็เหมือนจะทำให้ตัวของเวอร์จิลนั่นเองเนี่ยเริ่มมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นและมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับส่วนเรื่องความเข้าใจผิดในตอนเด็กของเขานั้นที่คิดว่าถูกแม่แล้วก็น้องชายทอดทิ้งในตอนที่เขานั้นยังเป็นยูริเซนนั่นเองดันเต้ก็ได้บอกความจริงไปแล้วนะว่าแม่ของเขานั้นถูกปีศาจสังหารลงตั้งแต่วันนั้นเหมือนกันซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่าตัวของเวอร์จิลนั้นน่าจะรับรู้ได้ครับเพราะว่าในตอนที่เขานั้นกลับมาเป็นตัวเองเวอร์จิลเองก็ยังคงจำเรื่องราวในตอนที่เป็นวีได้ซึ่งก็ได้เนโรนี่แหละครับคอยช่วยดูแลตลอดในช่วงนั้นเราเองเนี่ยก็เลยคิดว่าตัวของเวอร์จิลเองก็น่าจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแม่ของเขาในตอนที่ดันเต้นั้นบอกเขาในร่างของยูริเซนครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวของนักดาบสุดเท่แห่งจักรวาลเดวิลเมย์คลายกันแล้วนะส่วนตัวนั้นผมมองว่าข้างชอบตัวของเวอร์จิลมากๆเลยด้วยความสุขุมเยือกเย็นรักในความยุติธรรมและทักษะการต่อสู้ด้วยดาบคาตานะของเขาก็ยิ่งทำให้ตัวตนของเวอร์จิลนั้นมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นและกลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครขวัญใจของเหล่าเกมเมอร์ไปโดยปริยายและเมื่อไม่นานนี้เองครับทาง Netflix เนี่ยก็ได้มีการประกาศเรื่องราวของเดวิลเมย์คลายที่กำลังจะถูกทำมาเป็นซีรีส์แอนิเมชันอีกด้วยนะยังไงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดันชื่นชอบเรื่องราวในจักรวาลของนักล่าปีศาจนี่แล้วก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะเอาละครับก่อนจากกันไปเนี่ยทางทีมของอดีเด็กนั้นอยากจะเปิดคำถามถามเพื่อนๆกันหน่อยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆนั้นเป็นเวอร์จิลเพื่อนๆนั้นจะยอมรับเนโรว่าจะเป็นลูกชายของตัวเองหรือเปล่ายังไงเนี่ยก็ลองคิดคำตอบมาเล่นๆกันดูนะครับรับรองว่าจะเข้าไปอ่านกันสนุกๆกันแน่นอนหรือเพื่อนๆนะที่ชอบเวอร์จิลในเวอร์ชันร่างปีศาจไหนหรือชอบในเวอร์ชันคนเวอร์ชันไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกเรากันมาหน่อยนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆนะครับที่อยากจะให้เรานั้นทำตัวละครตัวไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วล่ะครับสกู๊ปน่าจะเป็นสกู๊ปเรื่องราวเกี่ยวกับเกมแล้วก็แอนิเมชันตัวละครไหนไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์อินเด็กซ์หรือเกมอินเด็กซ์นะครับหรือว่าเป็นอนิเมะอินเด็กซ์โปรไฟล์อินเด็กซ์นะครับเพื่อนๆนั้นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังรับชมเรื่องราวที่เราจะทำต่อกันได้เลยนะเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะรวมไปถึงเพื่อนๆนั้นสามารถอินดิเคททางเราในข้อมูลบางส่วนที่ทางเรานั้นอาจจะพูดผิดพลาดหรืออาจจะมีบางชื่อที่ทางเรานั้นแปลมาผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์บอกเรามาได้เลยนะครับเรานั้นจะพยายามปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ